ยังไม่ใจอ่อนแพรวานิชาพัฒน์ยืนยันคำเดิมจะไม่ยอมเปิดตัวแฟนใหม่จะว่าหลายท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงสาวขวัญใจวัยรุ่นแพรวานิชาพัฒน์ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ภาพเห็นเงาของฝ่ายชายแต่ก็ยังไม่มีใครเคยเห็นหน้าผ่านสื่อเจ้าตัวบอกว่าฝ่ายชายเป็นคนอินโทรเวิร์ตเก็บตัวยืนยันว่าจะไม่เปิดหน้าแฟนเจ้าตัวได้เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขดีเป็นคนที่เชื่อเรื่องหมอดูยืนยันว่าไม่กลัวเรื่องการขุดอดีตของแฟนฝ่ายชายเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตเวลาตอนไปเที่ยวกับเพื่อนได้หลายคนแฟนก็มักจะไม่ไปด้วยแต่ว่าขับรถไปส่งได้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะติดงานเยอะแต่ก็มีไปทานข้าวบ้างเคยถามแฟนแล้วว่าจะเปิดตัวไหมฝ่ายชายบอกว่าไม่ต้องเพราะไม่อยากเป็นคนที่มีชื่อเสียง